สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับเครื่องสแกนเนอร์นะครับในแบรนด์ของ ColorTech ชื่อรุ่นว่า Smart LF SCI 42E นะครับผมวันนี้เราก็จะมาทำการสแกนนะครับเอกสารที่เป็น A4 แบบยาวนะครับผมโดยเครื่องตัวนี้เนี่ยถึงจะเป็นเครื่องหน้ากว้างนะครับแต่เขาก็จะมีไกด์นะครับที่บอกถึงไซส์ของกระดาษนะครับที่สามารถรองรับได้นะครับตอนนี้ก็จะมี A4 นะครับผมซึ่งผมก็จะมีอุปกรณ์เสริมนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่กั้นหนังสือแล้วก็หนังสือนะครับมาช่วยในการที่จะบังคับนะครับให้เอกสารเนี่ยสามารถสแกนได้ตรงนะครับผมถ้าหากเราทำการสแกนเอกสารนะครับที่เป็นเอกสารยาวนะครับอย่างในวันนี้นะครับก็คือเอกสาร A4 ที่ผมจะนำมาสแกนเนี่ยก็จะเป็น A4 ที่มีความยาว6เมตรนะครับแล้วก็15เมตรนะครับผมถ้าเป็นเอกสารที่มีความยาวแบบนี้นะครับเครื่องอาจจะดูดแล้วก็มีปัญหาในการฟีดนะครับโดยที่เครื่องอาจจะฟีดเอียงได้นะต้องมีตัวนี้นะครับในการช่วยครับผมผมก็นำมากั้นนะครับทั้งสองฝั่งนะครับให้พอดีกับเอกสารที่เราจะทำการสแกนนะครับแบบนี้เลยผมก็กั้นทั้งสองฝั่งแบบนี้นะครับแล้วก็เอกสารนะครับชุดแรกที่ผมจะนำมาสแกนเนี่ยก็จะเป็นเอกสารที่มีความยาว6เมตรนะครับผมก็ทำการป้อนเข้าไปปกติแบบนี้ครับโอเคอันนี้เราก็จะมาเริ่มทดสอบสแกนกันเลยการตั้งค่าการสแกนนะครับผมขอแนะนำการสแกนเอกสารที่มีขนาดยาวนะครับเอกสารยิ่งมีความยาวหรือมีความใหญ่มากเท่าไหร่เนี่ยไฟล์ที่ได้ก็จะยิ่งใหญ่นะครับผมก็จะใช้เป็นนามสกุลไฟล์เป็นทิปนะครับแล้วก็ในการสแกนครั้งนี้เนี่ยผมก็จะใช้ความละเอียดอยู่ที่200 dpi นะครับสแกนออกมาเรียบร้อยแล้วก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้นะครับเป็นเอกสารยาวแบบนี้เลยผมจะมาเปิดให้ดูกันนะครับความคมชัดนะครับของเอกสารที่มีความยาวนะครับว่าจะคมชัดใช้งานได้หรือเปล่านะครับเมื่อซูมเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเอกสารเนี่ยมีความคมชัดใช้งานได้ปกตินะครับผมทั้งหัวเอกสารนะครับแล้วก็ด้านท้ายของเอกสารเนี่ยข้อมูลก็มาครบถ้วนนะครับแล้วก็หมุนให้ตรงแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นเอกสาร A4 นะครับที่มีความยาวอยู่ที่15เมตรนะครับเอามาทดสอบให้ดูกันในวันนี้นะครับผมก็เช่นเคยนะครับความละเอียดนะครับที่ผมจะแนะนำให้ทำการสแกนเอกสารแนวนี้นะครับอย่างเป็นเอกสารความยาวประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วเนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นเอกสารทั่วไปก็จะเป็นตัวหนังสือเป็นภาพเล็กน้อยอะไรแบบนี้นะครับก็ใช้ความละเอียดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200 dpi ถึง300 dpi ได้นะครับแล้วก็ไฟล์นามสกุลไฟล์เนี่ยผมก็แนะนำให้เป็นทิปนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เป็นนามสกุลไฟล์อื่นๆเนี่ยอย่างเช่น JPEG หรือ PDF เนี่ยบางครั้งเขาอาจจะไม่รองรับนะครับไฟล์เอกสารที่มีขนาดใหญ่หรือมีขนาดยาวแบบนี้นะครับเมื่อเราได้ไฟล์เอกสารที่เป็นทิปมาแล้วเราก็จะเอานำไปแปลงนำไปตัดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะใช้งานได้สะดวกนะครับผมก็สแกนลื่นไหลนะครับโดยใช้ตัวที่กั้นหนังสือแบบนี้นะครับผมช่วยได้นะครับหรือจะใช้อุปกรณ์อื่นๆนะครับที่ทุกท่านคิดว่าเหมาะสมนะครับในการที่จะมากั้นนะครับก็ใช้งานได้เช่นกันนะครับก็ได้มาแล้วนะครับไฟล์ที่เป็น A4 นะครับความยาว15เมตรของเราก็เปิดให้ดูเช่นเคยนะครับว่าความคมชัดเนี่ยความครบถ้วนของเอกสารความคมชัดของหัวและท้ายนะครับก็ใช้งานได้นะครับปกตินะครับผม
มานะครับก็จะเป็นการแก้ไขนะครับรูปภาพถ้าหากเราทำการสแกนเอกสารออกมาแล้วเนี่ยแล้วเอกสารเราเนี่ยมีความอมฟ้านะครับพื้นหลังของเอกสารเนี่ยมีความอมฟ้าหรือติดสีต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาทำการปรับได้นะครับหลังจากที่เราทำการสแกนเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนที่เรายังอยู่ในโปรแกรม Smart Work Touch นะครับหลังจากที่สแกนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะขึ้นหน้าให้เราทำการเซฟออกไปนะครับตรงหน้านี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำการปรับนะครับ Brightness Contrast นะครับหรือเราจะตั้งค่าต่างๆนะครับการหมุน Rotate อะไรต่างๆก็สามารถปรับได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมจะมาปรับ Brightness Contrast ให้ดูนะครับการปรับตัว Contrast นะครับขึ้นไปด้านบนให้กระดาษดูขาวขึ้นหรือจะสามารถปรับ Brightness ก็ได้นะครับผมเราสามารถแก้ไขเอกสารเบื้องต้นได้ในหน้านี้นะครับก่อนที่จะนำไฟล์ออกไปนะครับจากเอกสารเมื่อสักครู่นะครับที่เรารู้สึกว่าเขาสีแบบว่าออกจะอมฟ้านิดนึงนะครับตอนนี้ทำการปรับค่านะครับอันนี้ก็จะดูขาวขึ้นนะครับผมการปรับแต่งเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเอกสารนะครับของทุกท่านนะครับว่าเมื่อสแกนออกมาแล้วเนี่ยผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูกันได้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่เรามานำเสนอนะครับการสแกนเอกสารนะครับ A4 นะครับความยาว6เมตรและ15เมตรนะครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ